ผู้หญิงคนนี้กำลังท้อแท้กับชีวิตเธอจึงไปบ่นกับแม่แม่ไม่พูดอะไรแค่พาเธอเข้าครัวแล้วหยิบหม้อมา3ใบใส่น้ำแล้วต้มใบแรกใส่แครอทใบที่2ใส่ไข่และใบสุดท้ายใส่เมล็ดกาแฟลูกสาวได้แต่มองผ่านไปสักพักแม่ก็ตักของแต่ละอย่างออกมาวางเรียงกันและให้ลูกลองสัมผัสแครอทปรากฏว่ามันนุ่มให้ลองแกะไข่ปรากฏว่าข้างในมันแข็งและให้ลองดมกาแฟปรากฏว่ามีกลิ่นที่หอมอบอวลจากนั้นแม่พูดว่าของทั้ง3อย่างผ่านสถานการณ์เดียวกันแต่ตอบสนองไม่เหมือนกันแครอทที่แข็งแรงพอเจอน้ำร้อนกลับอ่อนแอส่วนไข่ที่เปราะบางเจอปัญหากับแข็งกร้าวส่วนเมล็ดกาแฟเปลี่ยนน้ำร้อนให้กลายเป็นกาแฟหอมกรุ่นเมื่อชีวิตยากลำบากอย่าอ่อนแอเหมือนแครอทและอย่าแข็งกร้าวเหมือนกับไข่แต่จงเป็นเหมือนเมล็ดกาแฟที่เปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสไม่ว่าชีวิตจะสู้แค่ไหนแต่คุณเลือกได้เสมอว่าจะตอบสนองกับมัน